ล่าสุดเลยอ่ะครับคอนเสิร์ตตันไฟตันโอ้สนุกมากพี่ๆได้มีใครได้ไปดูมั้ยครับโอ้โหสนุกสุดๆแล้วก็เอนจอยมากผมว่ามันครบรสมันทั้งสนุกทั้งซึ้งทั้งเศร้าทั้งโอ้โหทั้งคือบรรยากาศมันอบอวลไปด้วยความสุขทั้งนั้นเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครับคืองานดีๆแบบนี้เราก็ทุกคนแบบตั้งใจมากกว่างานมันจะออกมาแล้วทุกคนชอบขนาดนี้เห็นมันไม่สบายเพราะว่าหนักมากครับจริงๆแล้วก่อนคอนเสิร์ต2สัปดาห์ผมไม่มีเสียงเลยไปซ้อมอ่ะผมซ้อมอะไรไม่ได้เลยได้แต่งับปากเนื้ออย่างเดียวแล้วก็ซ้อมเต้นได้เท่านั้นเพราะว่าเสียงไม่มีเลยเพราะว่าเป็นแผลในกระเพาะแล้วก็คออักเสบก็คือจริงๆแล้วคอนเสิร์ตทั้ง2วันทั้งรอบรันทรูกับรอบจริงผมก็ต้องฉีดยาเพื่อจะประคองให้รอดได้เสียงไม่ค่อยมีนะครับอันนั้นฉีดยาจริงฉีดยา2วันเลยครับ2วันวันละเข็มเพื่อจะประคองกังวลมั้ยครับตอนเข้าคอนเสิร์ตจริงไม่กังวลเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนรอบๆตัวผมเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เขาจะซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะเป็นนนท์เป็นโจอี้เป็นพี่ป๊อปหรือแม้กระทั่งแขกรับเชิญทุกคนอ่ะผมรู้สึกว่าเขามาด้วยความสนุกมาด้วยแบบความที่เขาอยากจะเล่นกับเราเอนจอยกับเราก็มันก็ทําให้คอนเสิร์ตมันออกมาดีก็เลยทําให้ความกังวลในพาร์ทที่เราต้องฉีดยาขึ้นไปมันมีจุดไหนหรือแบบที่เรารู้สึกแบบแปลกๆไปมั้ยเสียงเราหรืออะไรอย่างงี้แปลกตั้งแต่ตอนฉีดแล้วคือมันฉีดสเตียรอยด์เนาะมันก็ยามันรุนแรงก็ทําให้เราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะวูบว่าบ่ะมันจะวูบว่าบ่ะมันเหมือนร่างกายเราจะภูมิคุ้มกันมันจะเบี้ยวๆหน่อยอะไรแล้วก็หน้าจะร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้ตลอดเวลาก็ต้องประคองตัวเองให้อยู่รอดแล้วมันคือคนจะรู้สึกว่าเล่นคอนเสิร์ตก็แบบ just เล่นคอนเสิร์ตนะจริงมันไม่ใช่นะมันเราต้องจำบ็อกกิ้งเราต้องจำสคริปต์แล้วก็จำว่าพาร์ทต่อไปเราต้องทำอะไรออกตรงไหนพูดอะไรร้องอะไรมันหลายพาร์ทมันก็เลยทำให้กังวลบ้างแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีพี่ออสเขาว่าชมเลยว่าเป็นยอดมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าก่อนหน้านี้ตอนซ้อมไม่มีเสียงเลยผมก็ขึ้นเลยปั๊บเลยยาฮะยาใช่ฮะใช้ยาประคองเอานะครับแต่ว่าก็มันก็ผมว่ามันถึงเวลานะโชว์มัน must go on เนี่ยเราเป็นศิลปินเราต้องทำเพราะว่าทุกคนที่เขาซื้อบัตรมาเขาต้องการดูโชว์ที่ดีฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องตอบแทนทุกคนที่มาโชว์มาดูโชว์เราให้เต็มที่เลยแล้วผมว่าชอบมากซิกแพคที่สร้างมาจริงๆอันนั้นถอดเสื้อมาผมเป็นแบบนั้นนะแต่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเสื้อแบบโฟมหรือเปล่าเป็นเสื้อฟองน้ำหรือเปล่าแต่ไม่ใช่จริงแล้วอันนั้นหุ่นจริงอันนั้นหุ่นจริงซ่อนลูกซ่อนลูกเป็นผู้ชายในเชกิฟต์อยู่แล้วตอนนี้เอสภาพในมือหายดียังไม่หายเลยครับคือตอนนี้ก็ยังทานอาหารก็ยังแสบท้องอยู่แล้วก็โหจริงๆแล้วเดือนนี้ผมนี่ผมเสร็จตันไฟตันแล้วเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอีก2สัปดาห์3สัปดาห์ต่อกันแล้วก็ต้องซ้อมแล้วก็งานก็ยังต้องรันอยู่คุณหมอบอกว่าก็ถ้าคุณยังไหวอยู่ยังไม่ตายคุณปาโบก็ทำงานให้เต็มที่ครับเดี๋ยวคุณหมอจะใช้ยาประคองไปเองใช้ยาอาจจะเป็นจะพักจริงจังไหมแต่ว่าตัวผมจริงๆผมไม่อยากฉีดบ่อยแต่ว่าอันนั้นมันจำเป็นจริงๆแต่ว่าพอคอนเสิร์ตหลังๆผมก็จะเป็นเกสละมันก็อาจจะไม่ได้โหทั้งคอนเสิร์ตอ่ะเราอาจจะไม่ต้องใช้ยาถึงหนักขนาดนั้นแต่ว่านั้นมันจําเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าไม่จําเป็นน่ะผมไม่อยากไปใช้สเตียรอยด์อยู่แล้วมันมีเอฟเฟคหรือว่ามีเอฟเฟคแรงรุนแรงใช่มั้ยคะผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ฉีดแล้วหน้าบวมอย่างผมก็จะเป็นฟีลเหมือนอาหารไม่ย่อยอะไรแบบบางคนก็โหมันคือมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนฉีดไปแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรอย่างไรบ้างทีนี้เรามีเล็งไว้แบบว่าอยากจะหยุดพักสักโอ้พรุ่งนี้แต่ผมอยากหยุดพรุ่งนี้เลยผมไม่ได้พักเลยเพราะว่าผมเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวต่อแล้วก็มีงานในช่องเนาะที่ต้องถ่ายเมื่อวานก็เพิ่งปล่อยรายการใหม่ไปแล้วก็มีซิทคอมอีกซึ่งมันก็จะอย่างเงี้ยครับมันก็จะเสร็จคอนเสิร์ตใหญ่ซ้อมคอนเสิร์ตใหม่แล้วก็เล่นแล้วก็ทํางานที่เรามีจบคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ต่อยคอนเสิร์ตนึงจบคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ต่อยคอนเสิร์ตนึงอยู่เพราะว่าตอนนี้ตารางงานผมมันน่าจะกุมภาปีหน้าเนี่ยคือในปีนี้เต็มหมดแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือเหมือนเห็นแว๊บๆมาว่าแต่คอนหลุดมามีหลุดมานิดนึงเรื่องแบบมีแฟนแบบมีลูกกับคาริสาหมายถึงว่าไม่จบไม่รู้จะแก้ไงเอาใหม่คาริสาแทงเราอามเรายังไม่มีแผนตอนนี้โอ้โหเอาพูดจริงๆล่าสุดหมาที่บ้านผมแม่น้องทองกาวไม่สบายโอ้โหเรายังลำบากเลยคือป่วยหนักมากเหมือนน้องแบบหมอนรองกระดูกแบบปลิ้นนิดนึงอย่างเงี้ยโอ้โหหน้าขนาดยังไม่ใช่ลูกเรานะเรายังแบบจะเป็นจะตายเลยผมต้องบีบคิวออกมาเพื่อจะพาแบบหมาเราไปหาหมอรู้สึกโอ้โหนี่ขนาดเรายังไม่มีลูกแล้วเรายังห่วงขนาดนี้เลยถ้าวันนึงมีน่าจะห่วงมากกว่านี้อีกก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะว่าผมเองทํางานเยอะมากทํางานเยอะจริงเยอะจน
หน้าพ่อหน้าแม่ผมไม่เห็นเลยผมเห็นหน้าแม่คือในงานวันคอนเสิร์ตอะแล้วก็เนี่ยหลังจากคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้เจอหน้าแม่อีกเลยมันเหมือนแบบเราร่างกายเราต้องทำงานตลอดเวลาเห็นผมอยากมีครอบครัวผมอยากมีลูกผมเนี่ยไม่งั้นผมจะทำงานทุกวันนี้เอาตังค์มาให้ใครดูไหมคือเราทำเพื่อเราจะรู้สึกว่าเราจะได้ให้ลูกเราสบายเพราะว่าในทุกๆวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะเราอยู่ในโลกที่วันนี้ค่าเทอมแบบบางทีอินเตอร์เป็นล้านอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องทำงานเพื่อจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อจะดูแลนอกจากลูกของเราอ่ะมันหมายถึงว่าคอมมูนิตี้ของเราด้วยเพื่อนๆของเราด้วยหลายๆคนก็ต้องช่วยแบบหิ้วๆกันไปพยุงกันไปครับแต่ถ้าจะมีขึ้นมีจริงๆมีอะไรแบบนี้จะมีความรักความกังวลอย่างที่บอกว่าแบบที่ต้องไปกังวลเนี่ยผมยังรู้สึกโอ้โหแล้วมีลูกผมทำไงวะเนี่ยงานเงินคงเละเทะหมดแน่เลยขนาดหมาเราไม่สบายผมยังแบบเสร็จงานแล้วรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าต้องกลับไปดูเพราะตอนนั้นหนักมากตอนนั้นคือหัวตัวสั่นแล้วก็กินอาหารไม่ได้ต้องอุ้มเลยอ่ะหมอห้ามเดินอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ็บหนักตอนนี้ก็เลยก็คือไม่ได้มีแผนแบบนั้นจริงวันนี้ยังครับวันนี้ยังคาริสาตามไปฟังคาริสาฝากอะไรถึงคนนี้คาริสาหน่อยสิทำไมผมรออุ้มลูกคาริสาอยู่ครับต่อโยนเลยผมแทงกลับไปเลยคนนั้นน่ะน่ารุ้นกว่าผมอีกเอาเลยคนนั้นน่ะน่ารุ้นกว่าผมอีกเขาก็ดูมีความสุขช่ำๆก็สุดๆเอนจอยเว้ยผมทำงานยังไม่มีงานเลยทำงานผมทำงานหนักมากจริงๆยืนยันคำเดิมผมทำงานหนักสุดๆตอนนี้ผมไม่รู้จะสปอยใครแล้วเพราะคือช่วงผมรู้สึกว่าเดือนนี้ผมสุขภาพแย่มากแล้วก็เดือนนี้ผมไปหาหมอเนี่ยผมคิดว่าต้องมี10ครั้งจริงๆผมหาหมอด้วยอาการเดียวกันผมหาหมอตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาประมาณ10วันแล้วก็ไปครั้งนึงอ่ะก็เป็นหลักเกือบ10,000บาทเพราะว่าทุกครั้งผมต้องไปส่องกล้องเข้าไปที่จมูกเพื่อไปดูกล่องเสียงว่ากล่องเสียงเราเป็นยังไงเส้นเสียงเป็นยังไงอาการกดไหลย้อนที่มาจากแผลในกระเพาะเป็นยังไงแล้วก็มีปลายเดือนที่ผ่านมาก็ไปวางยาสลบเพื่อจะส่องกล้องไปในกระเพาะเพื่อไปดูแผลเนี่ยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้มีกี่โรคที่เราจะต้องรับไม่รู้เลยฮะไม่ตอนนี้เอาพูดจริงนะคือชีวิตผมมาประคองด้วยยาเลยคือตื่นเช้ามาเลขาผมมาเตรียมมีถุงยา1ถุงมื้อละกี่เม็ดครับมื้อนึงหรอเอางี้อย่างน้อยนะผมต้องกินยาทุกตอนเช้าอ่ะอย่างน้อย3เม็ดทุกวันแล้วก็ในระหว่างมาถ้ามีอาการอะไรที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาก็ต้องกินยาแบบประคองไปก่อนก็เลยเอางี้ผมอ่ะคุยกับคุณหมอผมถามว่าคุณหมอครับผมมีโอกาสที่คือตอนนี้เราแก่ขึ้นเนอะเราก็ร้องเพลงอ่ะมันก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ 100% เหมือนเดิมผมถามคุณหมอว่าเอ๊ะผมจะมีโอกาสกลับไปเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบ 100% ได้อีกไหมหมอบอกว่ายังไงต้องหยุดผมก็บอกคุณหมอว่าโอเคครับผมอยากหยุดแต่พอผมหยุดร้องเพลงอ่ะผมก็ยังต้องถ่ายรายการอีกพอผมหยุดถ่ายรายการผมก็ยังต้องประชุมงานที่เป็นงานในช่องอีกพอหยุดทุกอย่างแล้วโอเคน่าจะจบแล้วเดี๋ยวเรื่องปัญหาใหม่มาแล้วพนักงานบอกว่าเอางานชิ้นนี้มีปัญหาต้องเอานั่นมาตรวจมันกลายเป็นว่าเราเองก็ไม่ได้พักจริงๆมีเสร็จคอนเสิร์ตเนี่ยผมได้พักวันเดียวพอหลังจากวันนึงที่พักเมื่อวานผมก็เริ่มงานอ่ะเนี่ยวันนี้มาวันนี้ก็อีก4งานนี่เพิ่งจะงานแรกเองเลย3งานยาเยอะขนาดนี้ก็ต้องหยุดดื่มผมเอาจริงผมไม่ดื่มเลยครับผมเลิกดื่มมาน่าจะต้องมี6-7 เดือนแล้วผมดื่มน้อยมากยิ่งพอเป็นแผลแล้วพอผมไม่ดื่มแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้บอกทุกคนก่อนนะผมจะดูสัมมนาเทียมอนผมเป็นคนไม่ดื่มผมดื่มน้อยมากก่อนเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ผมไม่ดื่มหลังเล่นคอนเสิร์ตเมื่อก่อนมีดื่มบ้างแต่หลังๆดื่มไม่ได้เพราะว่าในวันรุ่งขึ้นเราต้องมีงานต่อคือผมจะเป็นคนที่ไม่ดื่มขึ้นเวทีเลยผมไม่ชอบการที่เรามึนเมาเกินแล้วเล่นคอนเสิร์ตผมกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้ผมอยากจะโชว์ของเราให้มันอยู่ในร่องในรอยอย่างมีสติพอไม่มีสติแล้วพอสนุกเกินไปอันหนึ่งสนุกเกินไปมันอาจจะมีผลตามมาได้เราอาจจะพูดอะไรที่มันไม่ดีออกไปโดนสองคือพอสนุกมากเกินไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราไปติดสิ่งนี้แล้วกลายเป็นว่าต่อไปผมต้องดื่มทุกครั้งก่อนขึ้นผมไม่อยากไปถึงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งยานอนหลับอะไรเอ่ยที่ต้องใช้ผมจะไม่ใช้มันน้อยมากเพราะผมกลัวติดพอติดแล้วเราไม่ใช้มันแล้วเราอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เพราะว่ายอมรับว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาผมนอนหลับยากมากว่าเหมือนกังวลคอนเสิร์ตด้วยสุขภาพก็ไม่ดีงานอีกโหมันเหมือนทุกอย่างผมนอนตีสามอะตื่น7 โมงแล้วตื่น7 โมงมานะคิดงานเลยแล้วนอนไม่หลับแล้วก็ต้องตื่นมาดูทีวีแล้วก็เหมือนแบบกินอะไรที่มันแบบอุ่นๆเพื่อจะให้นอนหลับแล้วกลับไปนอนอีกทีนึงอีกสัก2 ชั่วโมงแล้วก็ทำงานต่อใช้เงินในการนอนหลับใช้เ
มีช่วงสัปดาห์ก่อนแบบต้นเดือนอ่ะใช้บ้างแต่ว่าพอดีขึ้นก็หยุดแล้วหนักมากครับแล้วก็ไม่มีวี่แววคือเวลาเจอเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตไม่เป็นไรหรอกปีนี้มันอย่างนี้แหละแต่ปีหน้าก็เบาเออแล้วพูดเงี้ย6ปีแล้วไม่เคยไม่เห็นมีเบาเลยหนักขึ้นทุกปีแต่ว่าสนุกดีครับสนุกเพราะว่าเราเป็นแกนของเพื่อนๆทุกคนเนาะพอเราเป็นแกนของเพื่อนทุกคนน่ะก็ได้คุยกับเพื่อนๆทุกคนเสมอว่าไม่ต้องห่วงผมก็จะทําให้แกนนี้แข็งแรงเสมอเพื่อให้ไอ้คอมมูนิตี้ของเรามันแข็งแรงแล้วก็ดําเนินงานแบบเนี้ยไปต่อได้เรื่อยๆอย่างเริ่มหยุดเลยอ่ะเป็นเพราะคุณหมอสั่งว่าเราที่เองผมหยุดเองเราจะต้องคอนโทรลชีวิตไม่ให้มันไปก่อนจริงๆผมดื่มน้อยอยู่แล้วอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนทุกคนเห็นผมเหมือนเพราะว่าผมเป็นคนแบบชอบดื่มผมดื่มน้อยมากผมเป็นคนไม่ค่อยเอาจริงผมเลิกดื่มไปตั้งแต่น่าจะสักอายุ30อ่ะผมหยุดดื่มน้อยแล้วนี่เกือบ10ปีแล้วผมเป็นคนแทบจะไม่ได้ก็ตามแม่ลูกจะไม่ได้ก็ตามคือดื่มเอางี้ถ้าสมมติว่าพูดเป็นความถี่อ่ะผมดื่มนะเดือนละครั้งผมไม่ได้แบบเป็นคนแบบวีคนึงสัปดาห์สองไม่ใช่แบบก่อนแบบใน YouTube เลยก็ตามคนเขาติดภาพว่าพี่โอ๊ตต้องแบบใช่คนรู้สึกอย่างนั้นแล้วคนก็จะชอบแบบเวลาเจอหน้าผมพี่เอาหน่อยป่ะคือเราก็จะบอกว่าเออเฮ้ยได้นะพี่อยู่ในบรรยากาศสนุกสนานได้แต่ว่าพี่อาจจะเป็นแบบดื่มหรือเต็มที่แก้ว2แก้วพอแล้วยืนเป็นมารยาทพอแล้วอาการไหนตอนนี้พี่อาจจะต้องระวังที่สุดตอนนี้แหละครับถ้าระวังที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องคอเพราะว่ามันพอมันกระเพาะมันเป็นแผลเนี่ยซึ่งกระเพาะเป็นแผลเกิดจากมันเชื่อมมไม่เกิดจากพักผ่อนน้อยและเครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บกระเพาะเป็นแผลพอกระเพาะเป็นแผลเสร็จปุ๊บร่างกายก็ยิ่งหลั่งกรดออกมาเพื่อจะรักษาแผลกรดก็ตีขึ้นมามากัดกล่องเสียงอีกมันกลายเป็นว่าตอนนี้อาการทุกอย่างมันสัมพันธ์กันมันก็เลยต้องรักษาไปทีละสเต็ปทีละอย่างคิดไหมคะว่าขั้นไหนถ้าถึงอาการมันหนักขนาดไหนแล้วเราต้องหยุดงานแล้วเอาจริงๆนะครับผมหนักมาสักพักแล้วแต่ผมหยุดไม่ได้ครับผมก็บอกตามตรงจริงๆผมหนักมาสักพักแล้วแต่ว่าผมตอนนี้ก็คือยาประคองอันนี้เรื่องจริงเพราะไม่งั้นก่อนคอนเสิร์ตก็คงไม่ไปฉีดสเตียรอยด์เพราะว่าจริงๆสเตียรอยด์จะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่ผมอยากใช้มันไม่อยากใช้มันกลัวติดแล้วก็กลัวมันกลัวเอาเนี่ยมันยามันแรงนะกลัวอายุเราสั้นลงยกขออนุญาตไอ้แผลในกระเพาะเนี่ยถ้าเป็นเนื้อดังนานๆระยะเวลานานๆมันกลายเป็นโรคอะไรมันเป็นผื่นบ้างไม่รู้เลยฮะน่าอาจจะเป็นได้นะหมอขู่อะไรหมอไม่รู้หมอขู่อะไรไม่ได้เลยฮะหมอยังไม่ขู่ผมแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอเอาชิ้นเนื้อทุกอย่างในกระเพาะลงไปถึงลำไส้เลยอ่ะไปตรวจหมดแล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยไม่ได้มีสัญญาณของการเป็นโรคร้ายหรือว่าอะไรแต่ว่าหมอบอกว่าก็ต้องพักบ้างแม่ว่าไงโอ้แม่ด่าทุกวันยังไม่รู้เลยเรื่องแผลนะเพราะแม่ดูข่าวเลยแม่รู้โดนด่าอีกไม่แต่ว่าแม่จริงๆคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่ไม่อยากให้ทำงานหนักแต่ว่ามันก็คือผมรับผิดชอบเยอะจริงๆแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องดูแลหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับอีกหนึ่งสิ่งก็หลายคนฮือฮาเหมือนจะอั้นคุณธรรมกับโคตรแมทออกมาเป็นไงรายการใหม่2รายการฝากด้วยนะครับละครคุณธรรมนะครับแล้วก็โคตรแมทนะฮะเป็นรายการใหม่ซึ่งผมชอบการทำงานของโคตรคูตรงที่ว่าเวลาเราทำชิ้นงานอะไรออกไปอ่ะเราจะรอฟังฟีดแบคจากคนดูด้วยซึ่งตอนนี้เราก็เก็บฟีดแบคทั้งหมดแล้วก็พยายามค่อยๆโตไปด้วยกันปรับปรุงไปด้วยกันมันอาจจะมีบางอย่างที่มันตะกุกตะกักบ้างเพราะว่าเราไม่เคยทำงานโปรดักชั่นใหญ่ขนาดนี้มันก็มีเรื่องบทมีเรื่องการทำรายการเรื่องอะไรซึ่งฟีดแบคทุกอย่างขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เราก็จะพยายามเอาฟีดแบคทั้งหมดมาปรับปรุงให้รายการเรายอดเยี่ยมขึ้นอย่างโคตรแบคที่ออกไปคนก็คือแค่กับพิธีกรใช่กลัวว่าจะเป็นอุนเดโมอีกไม่มีเดโมจริงๆแล้วโคตรแมทถ่ายไปผมคิดว่าน่าจะ 6-7 EP แล้วก็คือยังมีสต็อกแล้วตอนนี้ก็คือเป็นคุณภาคภูมิแน่นอนไปทิ้งมันไม่ได้นะไปทิ้งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะน้อยใจกันเดี๋ยวหาเป็นพิธีกรเดโมอีกแล้วก็คุณอุ่นเพราะว่าตอนนี้เพิ่งมีอุนเดอร์แมนใน Netflix ด้วยเพิ่งลงไปก็เนี่ยครับก็จริงๆงานโคตรภูมิมันก็ยังรันอยู่เรื่อยๆปีหน้าก็น่าจะได้เห็นอะไรสนุกๆจริงๆปีหน้ามีแพลนทำงานกับพี่ป๊อปสนุกๆด้วยให้รอติดตามกันจริงๆมันมีโปรเจกต์เยอะมากเลยแต่ผมทำอยู่คนเดียวครับคุณพี่ผมโทษจริงนะผมมือก็มีอยู่แค่นี้แขนขาก็มีอยู่แค่นี้อยากทำเยอะกว่านี้แต่กระจายกันให้น้องกระจายแล้วครับเคยกระจายอยู่ช่วงนึงช่วงที่ผ่านมาเละเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมไม่ค่อยเข้าออฟฟิศผมก็จะไปคอนเสิร์ตเยอะพอไม่เข้าคอนเสิร์ตกลับไปทีโอ้โหนี่ตอนนี้อเจนดาเป็นหางว่าวเลยที่ต้องประชุมว่ามีอะไรที่มันไปเกิดแบบดีเฟกต์ที่เราต้องไปเก็บบ้างแต่ก็วันนึงมันเป็นเจ้านายมันไม่มีวันหยุดอยู่แล้วใช่ครับฝากบอกพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนึงพอเป็นเจ้านายคนแล้วมันหยุดไม่ได้จริงมันต้องตามล้างตามเช็ดกันดูแลกันไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society